ดรสุวิตเมศินศีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือบอวอทอนอครั้งที่4ทัพนห้อบห้องประชุมว่าก .1 อ,อาคารจัตุรัสจามจ,จุรีชั้น14สวทอนอโดยมีรองศาสตราจา,นนารย์นายแพทย์สรรนิตศิลธรรมปรลัดก,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรองประธาน และดรกิติพงศ์พร้อมวงเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติสวทนทำหน้าที่กรรมการและเลขานุก,การในการประชุมดรสุวิทย์ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางการจัดทำรายงานเชิงนโยบายด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทนอของประเทศไทยตัวย่อก,ก็คือ STI white paper ในการประชุมบวทนว่า ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยน,นวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0ต้องมองว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างน,นวัตกรรมดังนั้น STI White Paper ควรมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นการศึกษาที่สามารถชี้ทิศทางการพัฒนาและนำมาใช้ได้จริงตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ประเทศไทยมีศักยภาพและการพัฒนาในด้านนั้นจะส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศเช่นไบโออีโคโนมีหรือเศรษฐกิจชีวภาพที่มีขอบเขตร,รวมทั้งด้านเกษตรกรรมอาหารพลังงานสมุนไพรรวมถึงยาชีวะวัตถุเป็นต้นทั้งนี้ได้มอบหมายให้สวทนศึกษาขอบเขตและเป้าหมายพร้อมให้จัดทำรายละเอียดตามหลักการ ตามที่ได้ให้แนวทางไว้พร้อมให้จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะในลักษณะของ Strategic Paper ที่มุ่งเน้นด้าน b i o e c onom y ศึกษาขอบเขตการพัฒนาโดยคัดเลือกบางเรื่องที่สำคัญและสามารถทำได้ก่อนหรือเป็นเรื่องที่สามารถกำหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทำสำเร็จได้ในระยะแรกซึ่งเมื่อมีรายละเอียดหลักการที่ชัดเจนเป้าหมายการทำงานก็จะชัดเจนขึ้นและสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดทำ STi p olicy white paper ที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการจัดทำนโยบายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสมดุลกันด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าประเทศไทยมีทรัพยากรค่อนข้นขางมากแต่ยังขาดการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ไบโออีโคโนมี e เป็นตัวอย่างชัดเจนที่เป็นทรัพยากรที่มีศักยาภาพลำดับต้นของไทยเพราะฉะนั้นการนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายของการจัดทำนโยบายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจะเป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้การดาเนินงานได้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมจะมีการเชิญภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไบโออีโคโนมีมหารือร่วมกัน โดยจัดทำเป็น Open Forum เพื่อมาระดมสมองขับเคลื่อนการจัดทำ STI Policy White Paper ต่อไปนอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโดยมีตนนั่งเป็นประธานกรรมการ